วันนี้จะพาพี่กุ๊กกับแววมานี่กางเต็นท์พี่ว่ากางแค่เต็นท์เดียวก็พอมั้งคือตอนนี้เหงื่อท่วมตัวหมดอ๋อวันสวัสดีค่ะเจ๊กุ๊กเองจ้ะแววค่ะป๊อปค่ะและนี่คือรายการวัตถุดิบเดี๋ยวนะทำไมแบบดูเปิดรายการเบาๆเป็นพิเศษวันนี้เอ้าก็เสื้อคุมโทนขนาดนี้เสียงก็ต้องคุมโทนวันนี้จะพาพี่กุ๊กกับแววมานี่กางเต็นท์แบบว่าเขากำลังฮิตกันไงตอนนี้เพราะว่าอากาศมันเย็นไงกางเต็นท์แบบว่าฮิปฮอปเย็นเปล่าเรากางแบบฮิปฮอปก็เห็นเขาฮิตกันไงเราก็เลยพามากางเต็นท์เรามากัน8คนก็เต็นท์ก็5หลังกางไปแล้วเสร็จกี่โมงกางแต่บ่ายสองครึ่งทุ่มหนึ่งน่าจะเสร็จแล้วคือ3คนเนี่ยกางเป็นไหมก็นิดน้อยอันนี้นิดหน่อยอันนี้ไม่เป็นเลยเราจะไม่เน้นหาวัตถุดิบนะคะวันนี้ลำพังแค่กางเต็นท์ก็เอาให้รอดก่อนมากางเต็นท์ไว้ทำเมนูอะไรได้บ้างตกปลาไหมนะเดี๋ยวกางเต็นท์ก่อนไหมมึงคิดไปถึงตกปลาแล้วที่รู้คือซื้อกุ้งกับปลาหมึกมานี่เดี๋ยวพี่ให้แจกโจทย์ไปกลัวทุกคนแบบไม่มีหน้าที่ทำไงอย่าไปคิดอย่างนั้นเดี๋ยวให้ป๊อปกับแววไปช่วยกันหาฟืนเจ๊กุ๊กกับกางเต็นท์คนเดียวไปไหมแยกย้ายทำหน้าที่ของเราไปกางเต็นท์กันเอาอีหลังนี้ให้รอดกันนี่ตอกอันนี้เรียกอะไรวะตอกเหล็กลงไปแล้วตอกเหล็กใครกูเรียกเหล็กอ่ะเอานี่ไปก่อนเอานี่เอาเสาแต่ละอย่างมาต่อให้ถูกแล้วต่อยังไงนะแล้วมันบุดดีจะไปยากอะไรแล้วนี่แล้วเขาเอาทางสั้นหรือทางยาวลงเนี่ยยกขึ้นไหนทางยาวทางสั้นคือไหนครับนี่ทางยาวนะเอ้ยทางนี้ยาวเอ้ยแล้วใส่ไงนี่มีใส่ลูกเนี่ยรูนี่นี่แล้วเราก็มายัดกับรูนี้เดี๋ยวทำอะไรอ๋อได้ยังสองคนได้แล้วโอ้ยนั่นล่ะจะทำไงต่อเนี่ยแกะดิแกะเชือกออกนี่ค่ะเราก็จะดึงให้ตึงเลยนะทุกคนนี่เดี๋ยวอะไรล่ะไม่ใส่เสาบ้านหรือนี่พี่ว่ากางแค่เต็นท์เดียวก็พอมั้งคือตอนนี้เหงื่อท่วมตัวหมดเหมือนกางมุ้งไหมเจ๊มุ้งง่ายกว่าเยอะตรงนี้ดิเราเล่นหนุนดึงให้โอ้ยโอ้ยเอาไว้ใช้อยู่ยังใช้อยู่พอแล้วมั้งอีกสุดเลยเป็นก็ไม่บอกมาให้กูนั่งทำอยู่ได้ฝึกไงแต่ก็ต้องไปกลางฝึกบ้าอะไรกูไม่ไปกลางหรอกเต้นตอนกูอยากได้แบบเปิดปุ๊บมันกลางเลยอย่างนั้นไม่ได้เปิดอะไรนะโอ้เมื่อมีไฟลุกขึ้นแดงจ้าป๊อปกับแววตอกเต่าลงไปก็เสร็จแล้วเราจะเข้านอนได้ถ้าเต็นท์อย่างขนาดนี้นะประมาณ3คนกำลังดีแบบว่าหุ่นน่ารักนะพระกุศลธรรมถ้า3คนกำลังดี4คนก็ได้นะแบบกอดกันรักกันอะไรอย่างเงี้ยท่ากอดนะท่ากอดนี่เราจะนั่งกินตรงนี้นี่ครับได้นี่เป็นโรงครัวตอนนี้นะครับนี่เป็นโรงครัวหนาวปะเนี่ยนี่หนาวปะหนาวแต่อากาศเริ่มดีแล้วเนี่ยโอ้โหดูหมอกเริ่มตั้งเขาแล้วดูทุกคนดูหมอกคือฝนควันค่ะมาจุดไฟค่ะแต่ละเต็นท์มันก็กางคล้ายๆกันแล้วเนี่ยแต่อันเนี้ยเต็นท์พี่แบบว่ามันหยิบแล้วมันก็ขึ้นเลยอ่ะนี่ดูนะเป็นไงเสร็จแล้วเฮ้ยเป็นไงเท่ปะล่ะมีที่คุมด้วยเต็นท์เรามันก็แบบว่าบางไงก็ต้องมีที่คุมน้ำค้างจะตื่นมาเปียกกันหน้าเปียกตื่นมาไม่ใช่เปียกตกเลยนี่มันมีตรงนี้ด้วยนะตูนนี่เท่มากล่ะแล้วไงต่อไม่รู้แล้วเอาอะไรต่อนี่คือหน้าที่หลักของเรา
นอกจากกางเต็นท์แล้วยังต้องไปตกปลาอีกอ่ะไหนไหนไหนก้าวสอนแม่ดิทำไงทำไงแม่เปิดเลยใช่ไหมแล้วแม่ก็จับแล้วแม่พอแล้วแม่เบี่ยงแม่ก็ปล่อยอันนี้ปล่อยเชือกไปกำลังจะเอาเรือลงน้ำนะคะแล้วก็จะเริ่มการพายเรือแต่ที่บ้านไม่มีเรือแบบนี้ว่ะมันจะโค้งเคงไหมอ่ะทุกคนมั่นใจไหมว่าเจ๊จะตกปลาได้อ่ะเพราะดูแล้วยังไม่เห็นปลาขึ้นสักตัวเลยในบ่อเนี่ยก่อนเดี๋ยวเจ๊จะลงเรือแล้วนะคะก้าวจับไปดีนะยังเออเดี๋ยวฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิ่งฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิ่งแต่ใจฉันจริงปลาไม่กินเหยื่อจะกินได้ยังไงยังไม่ได้คว้างเบ็ดไปเลยตอนนี้ก็มีเขาล้อมรอบนะคะไม่ได้เย็นมากแต่ก็เย็นสุดเย็นสุดในภาคกลางช่วงเย็นๆอากาศเริ่มดีแล้วนะนู่นนะครับควันอยู่นู่นจะกินวันนี้ไหมเดี๋ยวลองโอเคต้องค่อยๆป่ะครับรอก่อนนะทุกคนไปไหนกันเราไปไหนกันไปหาฟืนเขาบอกว่ากลางคืนอากาศมันจะเย็นอุ้ยแต่นี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะถ้าเจ๊กุ๊กไปตกปลาเราก็มาหาไฟไปให้เจ๊กุ๊กย่างปลาแต่ถ้าคือตกปลาไม่ได้คือไม่มีอะไรกินอ้าวทำไงดีกินอะไรดีจ๊ะเลือกจะหาหนูไปด้วย หนูน่าเหรอแต่วิวสวยนะดูดิวิวสวยจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอด่านช้างแต่ที่เรามานี่ไม่มีคนใช่ไม่ค่อยมีคนเพราะว่าอ่ะยอมรับพวกเราอ่ะเสียงดัง ก็ไม่อยากให้ใครแบบว่ามาใกล้เรา อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ว่าเกรงใจเขาใช่เพราะว่าเราเสียงดังเรายอมรับคนเยอะไม่ไปนี่เจอสมอใครนี่สมอโบกเก็บไว้ดิสมอใครนี่เก็บไว้ดิหรือว่าตรงนี้ก็เขาก็กางกันวะน่าจะกางเนาะมันอ่อนเก็บไว้ดิเอาเขามาหาฟืนนี่ไอ้เพื่อนโอ้โหตัวต้องปากจู๋ถ้าปากไม่จู๋หักไม่ได้ไว้ไม่หักใช่โอ้เมื่อมีไฟลุกขึ้นแดงจ้าสุงราเมื่อเนามาพร้อมหน้ากันการตกปลามันต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องเป็นคนใจเย็นเจ๊เนี่ยเป็นคนใจเย็นมากบอกเลยปกติแล้วเป็นคนแบบพูดเบาจาน้อยเฮ้ยเหมือนจะติดแล้วเนี่ยทุกคนเฮ้ยตึงอ่ะโหปลาสีเหลืองได้อีกแล้วอ่ะนี่อันนี้ใช้ได้ป่ะแห้งวะเนี่ยมันต้องใช้ไม้แห้งนะผมยังสดเลยเขียวอยู่เลยไหนแห้งเออนี่แห้งเออไม้อะไรวะเนี่ยไม้กระถิ่นติดไฟปะติดเฮ้ยตอนเด็กๆเราเคยทำไฟไหม้ปากกระถิ่นพูดดิแต่ปากกระถิ่นของเราสมัยเด็กอย่าไปทำนะก่อไฟเล่นไม่ดีหรอกอันตรายน้อ3ชั่วโมงละตกแต่ใบตองพอยังละยอดเอ้ยเรียกกลับได้ยังเล่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนที่แล้วนะทุกคนตรงนี้ตกมา2ชั่วโมงแล้วไม่ได้ปลาสักทีเจ๊น้ำมันเริ่มเยอะเนาะใช่รู้สึกมันน้ำมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเจ๊จะกว้างละในเจ๊โดนี้สองคนนั้นด่าแน่ๆเลยเป็นกำลังใจให้เจ๊ด้วยนะได้ยังได้แล้วนี่เลยไปในท่อนใหญ่ไปทั้งคืนเนี่ยคืนนี้ไม่ดับหรอกทั้งคืนแต่ตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วนะเย็นเลยตอนเย็นอะไปดูเจ๊กุ๊กดิว่าตกปลาได้หรือยังถ้าไม่ได้ก็ไม่มีอะไรกินน่ะมีข้าวสารนะกล่องพวกกินข้าวสองน้ำลอยเกลือใส่น้ำตาลวันนี้
คงไม่ได้นะคะเสียเวลาตั้งหลายชั่วโมงเราต้องยอมรับความจริงเดี๋ยวเราไปหาอย่างอื่นทำดูนะคะอาจจะไม่ต้องใช้ปลาไปค่ะเดี๋ยวเราขึ้นบกกันดีกว่าโอ้เมื่อมีไฟลุกขึ้นแดงจ้าสุงราเมื่อเอามาพร้อมหน้ากันตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะอากาศก็เริ่มเย็นแล้วเราก็หุงข้าวแล้วแต่เราก็มีหลายอย่างมีบาร์บีคิวแล้วก็มีกุ้งมีปลาหมึกคนที่ไปแคมปิ้งเขาก็จะกินแนวประมาณนี้แหละเขาก็ทำง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รอสักพักรอข้าวสุกห อยังกินไม่ได้ยังกินไม่ได้ตอนนี้เราอยู่พม่ากันนะป๊อปย่างกุ้ง เอาแบบไหนไม่ไหมหรือไม่ไหมไหมแล้วตอนนี้ไหมแต่ตอนนี้ตอนนี้เราก็ย่างบาร์บีคิวกันนะคะมีเป็ดไม้นะคะผลไม้ หอมมากเลยน่าจะให้เวลาเจ๊อีกสัก2วันนะเจ๊จะได้ตกปลาได้แต่มีใช่ไหมปลามีปลาสวายตัวนี้จริงหรอเออมันพลิกตัวขึ้นอย่างงี้แล้วถ้าปลาสวายกินเหยื่อเหลือพี่กุ๊กไม่ล่มเลยเลยเออว่ะเยอะก็ยังคิดอยู่ว่ากูถ้ากูได้ปลากูจะเอาปลาขึ้นยังไงการทำบาร์บีคิวเนี่ยไม่ยากเลยเริ่มจากหาหมูก่อนหมูมาหั่นเป็นชิ้นใช้ไก่ได้ไหมได้มาหั่นเป็นชิ้นแล้วก็จะมีมะเขือเทศมีพริกหรือว่าบางคนก็ใส่สับปะรดแล้วเขาก็เอาหมูมาหมักแล้วก็ย่างอย่าให้ไหม้มันยากตรงนี้เนี่ยเอาจานมาใส่สักทีเด้อแม่คุณเอ้ยวัตถุดิบต่อไปเป็นเนื้ออะไรเนื้อโกเบเนื้อโกเบส่วนไหนสันคอระหว่างด้านซ้ายแล้วก็เหลือบๆไปด้านขวาในช่วงนั้นอะอร่อยพี่กุ๊กอันนี้เขาใส่ทำไมมันคือโรสคืออะไรคืออะไรมันไม่ใช่หญ้านี่นะเราก็นึกว่าที่เอาหญ้าไปนี่ไปใส่มันคือโรสเมลีโรสเมลีอุ้ยกว่าจะได้สาระสเต็กอะส่วนมากเขาจะใช้โรสเมลีดับกลิ่นคาวตอนนี้เราก็ย่างปลาหมึกแหละย่างกุ้งเสร็จแล้วไม่ได้ว่าสุกนะกุ้งอะไม่จะสุกได้ไงวันนี้มันพุดลงน้ำไปเสร็จแล้วสำหรับอาหารของการแคมปิ้งของพวกเราเนาะสไตล์วัตถุดิบหมึกย่างมีกุ้งย่างทำไมเราว่าเราย่างเยอะนะเพราะหมึกคุมจับอันนี้ก็เป็นบาร์บีคิวนู่นน่ะไข่น้ำต้องมีน้ำจิ้มสูตรเด็ดเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยดีกว่ารูปร่างหน้าตาดูน่ากินน่ากินคือน่ากินทุกอย่างเนาะน่ากินทุกอย่างเลยเพราะข้าวตั้งแต่เที่ยงยังไม่ได้กินมาเดี๋ยวเราชิมกันเลยดีกว่ากินพร้อมกันเลยไม่ได้หรือกูอร่อยหนูกินไก่เนี่ยที่หวานเวลามันย่างกลิ่นมันหอมมากต้องเขินเทศก็อร่อยว่ะเนาะมันหวานว่ะมาต่อมาเรามาชิมเนื้อแต่เราย่างแบบว่าไม่สุกมากนะแบบกำลังกินอะไรเนื้อส่วนมากเขากินอย่างนี้นะใช่เนื้อนุ่มหมดแล้วก็หอมไหมเนี่ยนี่เขาเรียกอะไรนะรสเมลีรสเมลีมันหอมมากพี่เดี๋ยวกินปลาหมึกให้ดูแบบวิถีชาวโคเรียเอาปลาหมึกจิ้มมาใส่ผักแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดเอ้ยจริงๆไม่ใช่อย่างนี้เดี๋ยวกินใหม่ชื่ออะไรได้บ้างชิมไม่ชิมใหม่นะน้ำจิ้มอร่อยอ่ะไม่รู้ว่าอะไรก็อร่อยต่อไปกุ้งหูหอมมันกุ้งมันมากเลยอ่ะน้ำจิ้มคือเด็ดใช่พอน้ำจิ้มอร่อยอะไรมันก็อร่อยเนาะเป็นยังไงแตงกระหล่ำผักทอดเอามาแอมอร่อยมากเหลือยังเหลือเนี้ยต้มจืดใส่น้ำใช่ไหมมันก็ไม่ได้จืดไปนะเรากินพวกนี้มันจะรสจัดมาแล้วต้มจืดมันทำให้เราดับความเผ็ดร้อนในปากได้อร่อยก็สำหรับ
การมาตั้งเต็นท์ออกแคมป์ของเราวันนี้ที่มาถึงเนี่ยมันตอนเที่ยงร้อนตอนแรกมันร้อนไงใช่ไหมมันร้อนมากคือในใจคิดว่าไม่น่าเย็นแต่ฟิลร้อนไม่เหมือนกรุงเทพนะร้อนแบบไม่แสบผิวเหมือนกรุงเทพอ่ะแต่ตื่นเต้นที่ว่าเราไม่เคยกางเต็นท์เองที่แบบเป็นกิจจาลักษณะแบบเนี้ยที่ที่มันจัดเต็มหมดต่างตั้ง5เต็นท์กางเต็นท์เสร็จก็ต้องไปตามล่าหาปลาไม่ได้ไปตั้งชั่วโมงกว่าแล้วก็มาถึงการทำอาหารอร่อยหมดอร่อยมากไม่ใช่เพราะว่าเราหิวรสชาติเข้มข้นอร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มด้วยแหละน้ำจิ้มเด็ดบาร์บีคิวเหมือนกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งหรือว่าใครมีสถานที่แนะนำให้พวกเราไปไหนแบบอยากทำอะไรก็ติดต่อมาได้นะคะหาวัตถุดิบอะไรแปลกๆหรือว่าไม่มีอะไรแปลกมากกว่าพวกเราเยอะอย่าไปอย่างนั้นดิมันจะชงให้นั้นชงเขาเองแต่สปอนเซอร์ก็เข้าได้มีอะไรรับหมดนะใครที่ไปตั้งแคมป์แล้วมาอวดกันได้มาถ่ายรูปอวดใครจะคบกว่าเจ๊มั้งไปค่ะทุกคนลาก่อนค่ะเดี๋ยวมันจะคลิกเกินเลยบ๊ายบาย